ชาวโซเชียลคลับยูทูบเฟซบุ๊กค่ะวันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาสาธิตวิธีการล้างหน้าให้ดูนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็แต่งหน้าค่อนข้างเต็มเลยเพราะว่าไปงานมานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาล้างหน้าด้วยครีมสติ้งเอ้ยด้วยโฟมครีมสติ้งของ Maybelline นะคะแล้วก็บวกกับการใช้โบกุนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำความสะอาดหน้ากันเลยนะคะถอดขนตาปลอมออกก่อนหลังจากนั้นเทเมดิลีนคลีนซิ่งโฟมลงบนโบกุค่อยๆลูบไล่บนใบหน้านะคะจะสังเกตได้ว่าเครื่องสำอางหลุดได้ง่ายมากๆเลยเพราะเมดิลีนคลีนซิ่งโฟมสามารถย่อยเครื่องสำอางได้ใน3วินาทีค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะด้วยโมเลกุลที่เล็กกว่าโฟมล้างหน้าทั่วไปถึง300เท่าจึงทำความสะอาดรูขุมขนได้อย่างหมดจดพร้อมกระชับรูขุมขนและลดอาการอักเสบของสิวได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยนะคะหลังล้างหน้าไม่ทำให้หน้าแห้งตึงด้วยนะคะยิ่งใช้ควบคู่กับโบกุเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลยเพราะตัวโบกุก็จะดูดเอาเครื่องสำอางออกมาหน้าจึงสะอาดโดยไม่ต้องใช้ครีนซิ่งเลยนะคะและหลังล้างหน้าหน้าก็ชุ่มชื้นมากๆด้วยใช้โฟมล้างหน้าที่ทำให้หน้าแห้งตึงไม่ดีนะคะเพราะจะทำให้หน้าเราเกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะ